สวัสดีครับพี่เข็มนะครับพี่อนันต์เข็มทองก็จะมาคุยเรื่องกรมธรรม์ของบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตเกี่ยวกับเรื่องกรมธรรม์ CI Care หรือกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งกรมธรรม์ชนิดนี้เนี่ยมันมีข้อดีและแตกต่างจากที่อื่นๆอย่างไรวันนี้ก็จะคุยให้ฟังซึ่งมันมีข้อดีและข้อแตกต่างจากที่อื่นๆหลายข้อด้วยกันก็คือข้อที่1เลยนะครับก็คือกรมธรรม์เนี่ยแบบนี้เนี่ยเบี้ยประกันมันจะไม่เพิ่มรายปีคือเบี้ยประกันเนี่ยมันจะคงที่คือสมมติว่าเราซื้อตอนนี้อายุ40เนี่ยนะครับก็เบี้ยประกันเท่าไหร่มันก็จะไม่เพิ่มนะเมื่ออายุ60จะชำระเบี้ยประกันใน20ปีนะครับก็เบี้ยประกันก็จะคงที่ตลอดสัญญา20ปีในการชำระเบี้ยประกันส่วนการคุ้มครองนั้นคุ้มครองจนผู้เอาประกันเนี่ยอายุถึง85ปีนี่คือข้อดีนะครับก็คือคุ้มครองยาวเบี้ยประกันคงที่นะครับข้อดีข้อที่2ก็คือถ้าเราโชคดีตลอดสัญญาเลยจนถึงอายุ85ตั้งแต่เราซื้อกรมธรรม์ฉบับนี้ไว้กับตัวเราเนี่ยนะครับคุ้มครองถึงเราอายุ85เนี่ยเราไม่ได้โชคร้ายที่จะไปเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคไตโรค SLE แล้วโรคอื่นๆอีกเยอะแยะหลายโรคด้วยนะครับที่เป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่ทำให้เราอายุสั้นแล้วก็มันเป็นโรคที่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาที่ดีพอพูดง่ายๆคือเงินน้อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราอายุไม่ยืนนะพูดง่ายๆแต่ว่าค่ารักษาเนี่ยพวกโรคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็แพงมากเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะฮะก็หาเงินไว้ทั้งชีวิตเมื่อเป็นโรคร้ายแรงพวกนี้ก็คือต้องเป็นหนี้เป็นสินก่อนตายนะครับทิ้งหนี้สินไม่ให้ลูกหลานอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรงแบบนี้ไว้กับตัวเราเองเนี่ยนะครับเมื่อเราโชคดีไม่เป็นไรอายุ85เนี่ยเราจะได้ทุนประกันคืนซึ่งทุนประกันสมมติว่าทุนประกัน1ล้านบาทเนี่ยนะครับเราซื้อไว้เนี่ยเบี้ยประกันที่เราชำระต่อปีเนี่ยนะครับ20ปีมันก็ไม่ถึง1ล้านนะอันนี้ก็คือเราได้คืนนะฮะได้ทุนประกันคืนแต่มีข้อแม้นะครับถ้าอายุเกิน45ขึ้นไปเนี่ยทุนประกันที่ได้คืนเนี่ยจะน้อยกว่าเบี้ยประกันเพราะฉะนั้นก็คือเราสมควรที่จะต้องซื้อไว้ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคร้ายแรงต่างๆก็ไม่ได้กำหนดว่าอายุมากแล้วค่อยเป็นนะฮะมันก็เกิดได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเบี้ยประกันหรือทุนประกันเนี่ยเราได้คืนซึ่งกรมธรรม์ที่อื่นๆเนี่ยก็คือก็จะคุ้มครองแล้วก็ถ้าเราโชคดีไม่ได้เป็นไรคือก็เบี้ยประกันก็หายไปนะครับอันนี้ข้อดีอีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็คือเมื่อเกิดโชคร้ายขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นโรคระยะเริ่มต้นเนี่ยก็จะจ่ายมา 20% สมมติทุนประกัน1ล้านแล้วเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะจ่ายมาก่อน 20% คือ 200,000 แล้วหยุดการชำระเบี้ยประกันก็คือหยุดชำระเบี้ยแต่ว่าความคุ้มครองยังคงอยู่เกิดโชคร้ายในอนาคตเป็นมะเร็งมันลุกลามขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะจ่ายอีก 800,000 นะหรือไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นโรคอื่นๆนะฮะก็จะคุ้มครอง 100% ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะฮะก็คือเมื่อเป็นแล้วไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปหาพี่ประกันมาจ่ายอีกนะครับข้อดีข้อที่4ก็สามารถที่จะนำเบี้ยประกันนั้นไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีรายได้บุคคลธรรมดาได้นะฮะก็ได้ประมาณ 80% ของเบี้ยประกันข้อดีข้อหนึ่งข้อที่5ก็คือเมื่อเกิดภาวะโคม่าซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากภาวะโรคใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดภาวะโคม่าก็คือการหมดสติเนี่ยนะฮะทุนประกันก็จะจ่ายมาเลยอันนี้ก็เป็นกรมธรรม์ CI Care ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเยอะมากนะครับเพราะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าเราตัวเราเองเนี่ยได้มีกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆแล้วหรือยังส่วนตัวพี่เข็มเองด้วยนะครับซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุเกิน55นะก็สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรงเนี่ยต้องซื้อตอนเราอายุน้อยตอนเราแข็งแรงตอนเรายังไม่เป็นไรเมื่อเป็นไรมาแล้วเนี่ยอยากซื้อก็ซื้อไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่ตัวแทนอาริอันยุธยาได้ทุกคนหรือติดต่อกับผมโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ